สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสบายดีกันสุผูสุคนคือเก่าเนาะค่ะเนาะมาพบกันเกียรติอีกแล้วนะคะในช่องเคท USA Channel คุณศรีสะเกียดกันเองคือเก่าละค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่9มิถุนายน2021นะคะตามเวลาท้องถิ่น Eastern Time ของอเมริกานะคะเพนซิลเวเนียถ้าตามเวลาเมืองไทยก็เช้าวันที่10เวลา9นาฬิกานะคะ9โมงเช้าของเมืองไทยเนาะนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดราม่าจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนๆเก๋ก็ไปทำงานตามปกติเช่นเคยนะคะก็วันนี้คือมีเรื่องดราม่าที่ว่านี้ก็คือถ้าเพื่อนๆจำได้นะคนที่เก๋เคยผู้ชายนะคะผู้ชายเป็นคาร์เพนเตอร์เป็นช่างในบริษัทนั่นแหละที่เก๋เคยเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในคลิปนึงนะคะน่าจะนานมาแล้วนะเนาะที่ว่าเกดเคยสั่งสอนนะคะเคยสั่งสอนไปคือในวันที่ทำงานด้วยกันแล้วเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบยังไงล่ะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองอ่ะทำงานเก่งกว่าคนอื่นแล้วก็ดีกว่าคนอื่นนั่นนู่นนี่นะคะแล้วก็ชอบว่าคนอื่นนะคะวันนี้ก็มีดราม่าของผู้ชายคนนี้แหละนะคะแล้วก็คือเขาไปว่าช่างอีกคนนึงนะคะเกดจะให้ชื่อของผู้ชายคนที่เกดสั่งสอนไปน่ะให้เขาชื่อว่านายกอก็แล้วกันนะคะแล้วก็คนที่เขาว่าในครั้งนี้นะคะชื่อนายขอนะคะแล้วก็คือเขาไปทำงานด้วยกันนะคะในเมืองหนึ่งนะคะเขาไปทำงานด้วยกันแล้วทีนี้ผู้ชายที่ชื่อนายขอนะคะเขาก็เป็นคาร์เพนเตอร์มานานแล้วล่ะค่ะอยู่กับบริษัทที่เกดทำงานเนี่ยคือนานมากแล้วนะคะหลายปีมากเลยนะคะก่อนที่เกดจะเข้าไปทำงานที่นั่นก็หลายปีนะคะแล้วทีนี้เขาก็ออกจากที่นั่นไปตอนที่เกดเข้าไปทำงานก็ประมาณ 2-3 ปีเขาก็ออกจากที่นั่นไปแล้วทีนี้เขาก็ไปทำรับเหมาของเขาเองนะคะแล้วทีนี้ยังไงไม่ทราบนะคะเขากลับมาอีกก็กลับมาได้ประมาณปีกว่าแล้วล่ะนะคะเกือบปีกว่า2ปีแล้วค่ะที่เขากลับเข้ามาทำงานที่นี่อีกนะคะเขาก็ดีเขาก็ทำงานดีอยู่นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคุยเวลาที่เขาได้คุยเวลาไปทำงานที่บ้านลูกค้าหรือว่าคุยกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยเวลาในเวลาทำงานเขาจะชอบคุยนะคะผู้ชายคนนี้แต่เขาแบบว่าเป็นคนที่ทำงานดีนะคะทีนี้วันที่เขาไปทำงานแล้วมีเรื่องกันนี่ก็คือเกดก็ไม่ทราบว่าวันไหนนะคะแต่ทีนี้ว่าเขาเพิ่งจะมาคุยกับบอสเมื่อเช้านะคะทีนี้คือผู้ชายคนที่ชื่อนายกอเนี่ยเขาไปทำงานด้วยกันใช่ไหมคะแล้วทีนี้นายขอเนี่ยเขามีโทรศัพท์เข้านะคะมีก็คุยโทรศัพท์ไปนะคะแล้วทีนี้มันอาจจะใช้ระยะเวลานานสักพักแหละนะคะอะไรประมาณนี้แหละแล้วทีนี้นายกก็ไม่พอใจเขาก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกค่ะแล้วทีนี้พอวันใหม่มาเขาไปทำงานกับช่างอีกคนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เขาก็ไปคุยให้กับช่างคนนั้นฟังเกี่ยวกับเรื่องของนายขอที่ว่านายขอเนี่ยเวลาไปทำงานแล้วชอบคุยโทรศัพท์แล้วก็เหมือนกับว่าชอบอู้งานไม่ทำงานไม่เต็มที่นั่นนู่นนี่แหละนะคะแล้วทีนี้นายกนี่ก็ไปคุยคนที่เป็นช่างที่นายกอคุยด้วยนี่เขาก็เป็นเพื่อนกับนายขอนะคะทีนี้เขาเป็นเพื่อนกับนายขอแล้วทีนี้นายกอก็ไปคุยสารพัดอย่างแหละเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ชอบคุยแบบว่าจ้องจับผิดคนอื่นอยู่แล้วน่ะนะคะทีนี้ก็ไปคุยให้นายเพื่อนของนายขอฟังแล้วทีนี้เพื่อนของนายขอก็โทรมาหานายขอนะคะโทรมาบอกว่านายกอเนี่ยคุยนายกอได้พูดเกี่ยวกับเธอบอกว่าเธอเนี่ยทำงานไม่ดีนั่นนู่นนี่ทำงานแล้วคุยแต่โทรศัพท์ไม่ทำงานแบบเต็มที่นั่นนู่นนี่นะคะทีนี้เพื่อนของนายขอนี่คุยให้นายขอฟังนายขอก็แบบว่าไม่พอใจอย่างมากนะคะทีนี้ว่านายขอนี่เขาก็ไม่อยากจะไปมีเรื่องนะคะไม่อยากจะไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกันกับนายกอทีนี้เขาก็เลยมาบอกบอสนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาคุยกับบอสเขาบอกว่าอาจจะลาออกนะคะทีนี้บอสก็บอกว่าเอ้าทำไมมีสาเหตุอะไรยังไงบอสก็แบบว่าคือไม่อยากจะให้เขาออกนะคะเพราะว่าช่วงนี้คืองานก็เยอะแล้วก็คนงานก็หายากมากๆนะคะช่างหายากมากๆค่ะที่นี่นะคะเป็นพวกช่างก่อสร้างนี่คือหายากมากค่ะและทีนี้เ
เขาก็มาบอกกับบอสใช่ไหมทีนี้บอสก็เลยคุยแบบว่าเอาถามถึงเหตุผลว่าทําไมเธอถึงจะลาออกอยู่ดีๆทําไมถึงจะต้องมาลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในขอก็เลยคุยให้ฟังนะคะคุยให้บอสฟังว่าในกอเนี่ยไปนินทาว่าร้ายเขานั่นนู่นนี่ให้กับเพื่อนของเขาฟังอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทํายังไงเขาว่าอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้น้อยใจอะไรประมาณนี้แหละนะคะเวลาที่ได้ยินคนที่มาว่าเขานินทาเขารับหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าฉันอาจจะอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะฉันจะลาออกเขาว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันยังต้องทำงานกับคนประเภทนี้อยู่เรื่อยๆนี่คือฉันไม่รู้ว่าฉันจะเดียวยังไงนะคะก็คือไม่รู้ว่าเขาน่ะจะรับมือกับคนลักษณะนี้ยังไงนะคะคือเวลาที่เขาโกรธเขาก็อาจจะแบบว่ายังไงล่ะอาจจะมีเรื่องมีราวกันก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาอดไม่ได้นะคะประมาณนั้นเขาก็เลยบอกว่าทางที่ดีเขาควรจะลาออกดีกว่าอะไรประมาณนี้แหละทีนี้บอสก็เลยบอกว่าขอร้องค่ะอย่าลาออกเลยบอสก็เลยบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคือคนงานก็หายากมากๆเธอก็รู้เลขอย่างพวกเราบริษัทก็ต้องการเธอเพราะว่าเธอก็ทำงานดีเธอทำงานให้กับพวกเรามาตั้งนานหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันเข้าใจว่าเธอมีความรู้สึกยังไงแต่ให้โอกาสฉันเถอะบอสก็บอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะให้คือบอสผู้หญิงนะคะแกคุยกับบอสผู้หญิงแล้วทีนี้บอสผู้หญิงเนี่ยแหละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะบอกให้สามีของแกนะคะคือเป็นบอสใหญ่นะเดี๋ยวฉันจะบอกให้บอสใหญ่นะคุยกับเขาอีกทีนึงนะคะก็คือไปคุยกับนายกอนะคะว่าไม่ควรที่จะไปพูดว่าร้ายใครอะไรยังไงประมาณนี้แหละนะคะจริงๆนะด้วยการทำงานที่เกดเคยทำงานกับนายขอนะคะเขาก็ทำงานดีนะคะทำงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็งานอะไรที่เขาได้รับมอบหมายไปเขาก็ทำได้เสร็จสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะคะที่สำคัญนี่คือนายกรเนี่ยคือเป็นคนที่สร้างปัญหาไม่ใช่เฉพาะกับนายขอแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกนะคะที่ว่าเขาไปคุยไปพูดแบบว่าเหมือนกับว่าอยากได้หน้าหรือเปล่านะคะคือคนประเภทนี้ก็คือทำงานด้วยยากนะคะมันทำให้เพื่อนร่วมงานแต่ละคนนี่คืออึดอัดที่จะทำงานกับเขานะคะคือมันก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีกับการที่เขาทำงานแล้วเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานของเขานี่คือเก็บพูดถึงนายกอนะคะคือเขาทำงานเต็มที่ให้กับบริษัทนะคะไม่ใช่ว่าเขาทำงานไม่เก่งนะคะคือเขาก็เป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานดีนั่นแหละแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดมากเป็นคนที่ชอบแบบว่าใครก็ตามทำงานเนี่ยคือไม่ดีเท่าที่เขาทำนะคะอะไรประมาณนี้แล้วใครที่มีข้อบกพร่องนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปคุยให้กับบอสฟังเหมือนกับเป็นการเลียแข้งเลียขาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพื่อนๆแต่นี่คือสิ่งที่เขาทำนะคะแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้เป็นดราม่าขึ้นมานะคะบอสนะคะบอสผู้หญิงแล้วก็มีเนเจอร์นะคะก็คือไปคุยกับเขาคุยบอกว่าพวกเราต้องการเธอคือคุยกับนายขอนะคะพวกเราต้องการเธอพวกเราอยากจะให้เธออยู่เพราะว่าเธอก็รู้ว่าช่วงนี้น่ะคือเรางานเยอะมากงานล้นมือเลยแล้วถ้าเกิดว่าช่างดีๆออกไปเองแล้วว่าพวกเราเนี่ยจะทำยังไงยิ่งหาช่างยากๆอยู่นะคะทีนี้เขาก็เลยแบบว่าพิจารณานะคะเขาก็บอกว่าคือเขาก็จะทนดูอีกสักพักเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่านายกรยังมีนิสัยเหมือนเดิมยังไปพูดไปคุยไปว่าอะไรกับเขาอีกอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะไม่ทนเขาก็อาจจะแบบออกแน่นอนอะไรประมาณนี้แหละนะคะมันยากนะเพื่อนที่การทำงานกับคนลักษณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนไทยก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนร่วมงานลักษณะนี้เนาะมันก็ทำใจยากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงละค่ะบอสแกก็ตัดสินใจยากนะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานดีทั้งสองคนนะคะแต่ว่าแต่ละคนมันก็มีข้อดีข้อเสียของแต่ละคนมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทำงานกับคนที่แบบว่าพูดมากลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลาสมองของเรานะคะความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็อาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะว่าถึงขีดจำกัดเวลาที่เรารับมามากๆถึง
ขีดสุดแล้วมันก็จะระเบิดขึ้นสักวันแน่นอนนะคะอย่างที่เกศสั่งสอนไปนั่นแหละนะคะเพื่อนๆลักษณะนั้นเลยนะคะแต่ทุกวันนี้เขามาคุยดีกับเกศนะเพื่อนๆเขามาคุยดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวไว้คลิปหน้าก่อนนะคลิปนี้อาจจะยาวไปนะคะก็จบไปสําหรับเรื่องนั้นนะคะแล้วก็วันนี้เกศก็ไปส่งเงินมานะคะไปส่งเงินให้กับทางบ้านนะคะเงินส่งไปทางบ้านนี่คือเป็นหน้าที่หลักเลยนะคะต้องส่งทุกเดือนนะคะไม่เคยขาดเลยค่ะส่งทุกเดือนเพราะว่าทางบ้านก็พ่อกับแม่ก็อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ส่งให้หลานตัวน้อยด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบนะคะวันนี้เก็บส่งเงินไป400นะ400ก็แลกได้12,000กว่าก็เงินขึ้นมา31บาทนะคะ31บาทกว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะก็นี่แหละค่ะเป็นเงินที่เกศต้องส่งเป็นหน้าที่หลักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจําเป็นจะต้องใช้อะไรที่มันจําเป็นอาจจะมีขอเพิ่มอีกเกศก็ต้องส่งไปนะคะลักษณะนั้นเป็นประจําค่ะนะคะนี่คือหน้าที่หลักคือไม่เคยขาดนะคะแม้พ่อแม่จะมีเงินผู้สูงอายุนะคะทุกเดือนแต่ว่าเกศก็ต้องส่งทุกเดือนค่ะเป็นหน้าที่เลยนะคะก็นี่แหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนนะคะชีวิตประจำวันของเกดก็การทำงานนะคะตื่นเช้ามาก็ไปทำงานกลับมาก็มาเข้าสวนนะคะเป็นประจำทุกวันวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะเพื่อนๆอากาศร้อนอุณหภูมิอยู่ที่31องศานะตอนกลางวันนะวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนกลับมาเกดก็มารดน้ำเข้าสวนรดน้ำผักนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะยังมีคลิปอื่นๆให้เพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเข้าไปชมในช่องได้นะคะมีคลิปหลากหลายเรื่องราวต่างๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอตัวไปนอนก่อนเด้อพี่น้องจ๋าพรุ่งนี้ตื่นทำงานแต่เช้าเหมือนเดิมตามปกติค่ะ